โอเคค่ะเอาท่าพี่อย่างนี้ไหมมาสวัสดีจ้าค่ะวันรายการไหนไม่ค่ายพี่อาหารอร่อยกินกันหลายคนเจ้าค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้เอาของเหลือจากวันงานใช่แล้วค่ะที่เข้ามาถวายเรานี่เองของไม่ได้เหลือแต่ของกินไม่หมดใช่ไม่หมดใช่ไม่หมดอ่ะวันนี้เราจะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกง่ายๆก่อนวันนี้ขอนั่งได้ไหมปวดข้อเข่าแปลว่าด้วยวัยและสังขารอายุมากแล้วนั่นเองนะเจ้าค่ะอายุมากแล้ว มาทางนี้นันทวันมานี้แป๊บนึงวันนี้เราพี่จะแนะนำวัตถุดิบได้ยังไงล่ะจ๊ะจะไปดูเสียงใช่ไหมมีเสียงไหมทางบ้านรายงานกลับมาซิมีเสียงไหมมีเสียงไหมจ๊ะมีจ้ะโอเคอันนี้ปลาทูน่ามีอะไรบ้างคะปลาทูน่าปลาทูน่าอันนี้กระเทียมคั่วอันนี้หอมแดงคั่วค่ะอันนี้พริกคั่วค่ะแต่สมัยก่อนเขาจะไม่คั่วเขาจะปิ้งเอาอ๋อปิ้งต้องปิ้งด้วยไฟอ่อนๆรุมๆต้องไฟถ่านด้วยไหมคะจำเป็นไหมคะไฟถ่านอ๋อค่ะเตาถ่านของเราเองเตาถ่านยมพี่อย่าสตันเลยงงอันนี้3อย่างค่ะแม่เอานี้ใส่ไปก่อนเทคนิคต้องให้แม่นกของเราเชฟใส่เยอะมั้ยคะใส่หมดเลยใส่ไปสักอย่างละครึ่งเพราะว่าไอ้นี้มันน้อยโอเคแม่เอาหอมหมดเลยก็ได้ผมชอบกินถ้าเป็นออนทามก็จะมือลงไปเลยแต่ว่าเขามีมาตรฐานที่ต้องใส่หอมเยอะเนี่ยเวลาทำอาหารเนี่ยออนต้องนึกก่อนเลยว่าหอมให้รสอะไรหอมให้รสอะไรเจ้าคะให้รสอะไรหอมให้รสหวานเพราะฉะนั้นใส่หมดเลยแม่พริกให้ความเผ็ดค่ะนี่รู้หมดเลยอันนี้พริกอันนี้ไม่เผ็ดยี่ห้อนี้ไม่เผ็ดแม่ครับตักน้ำต้มในหม้อ2กระบวยใส่เข้าไปเลยเห็นไหม อะไรจ๊ะยกใส่น้ำซุปอย่ายกอะไร3นิ้วแบบนี้สิพี่กลัวเขาไม่ให้เขาไม่ให้ยกอยู่นะทำไมคะพอก่อนปั่นมัดจำไว้ก่อนแม่ปั่นคุกกี้ไม่ใช่ไอเนี้ยมันมีเขาเรียกว่าส่วนผสมอะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่วิธีทำอะมีเทคนิคไม่งั้นมันจะไม่อร่อยน้ำปลาอันนี้ต้องไม่เค็มมากขอด้วยอันนี้คือมะนาวอะไรมะนาวอ่ะแม่ปั่นถ้าแม่เอาทุกอย่างไปปั่นไปพร้อมกันเดี๋ยวจะบอกว่ามันเพราะอะไรแล้วจะบอกว่าความอร่อยพอแล้วแม่พอแล้วแล้วก็ปั่นทูน่าเข้าไปเนี่ยทำง่ายมากเลยหอมมากเลยค่ะหอมทำง่ายมากเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผิดขั้นตอนวิธีการอ่ะมันจะกินไม่ได้มันละเอียดเข้าใจแล้วค่ะนี่สาวๆอยู่คอนโดกันก็ทำได้สาธุเจ้าค่ะมาสอนทำยำขนมจีนบ้างนะเจ้าค่ะอุ้ยวันนี้มีพ่อครัวชายและหญิงไม่รู้ว่าพวกเขาเตรียมอาหารอร่อยอะไรสาธุเจ้าค่ะ บอกชื่อเมนูใหม่ครับก็น้ำพริกปลาทูเอาเลยแม่แม่คนข้างบนหน่อยหมายถึงนั่นแหละหมายถึงว่าปั่นไปแล้วแม่ก็โยกโยกกันเนี่ยพริกปลาทูน่าค่ะแล้วก็ต้มยำปลานะเจ้าคะคือปลาก็เหลือจากวันงานนั่นแหละใช่แล้วค่ะงานปลาต้องรีบทำเอางี้ไหมคะแล้วก็เอาช้อนลองคนดูมันเขาเรียกว่าอะไรเอาช้อนไปคนตอนปั่นไม่ได้เขาออกแบบอันนี้มาให้คนตอนปั่นปั่นแม่โดนอีกแล้วแม่โยกอันนี้ไปเนี่ยไม่ใช่ปั่นกดเอาไว้ทำแบบนี้ก็ห้ามละเอียดกว่านี้มันจะไม่อร่อยก็ชิมขอชิมได้ไหมชิมได้ไปนั่งเขาบอกว่าอย่างนั้นชิมนั่งในเก้าอี้แล้วค่ะผมเอาทีเดียวเลยจบกระบวนการแม่นกชิมนั่งก่อนแม่นกนั่งเสร็จแล้วอ่ะอร่อยมากเลยค่ะถึง10วิไหมไม่ถึง
กับไอ้นี่นะอันนี้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบจะกินกับมะเขือแนะนำแนะนำแนะนำกระเจี๊ยบคือบอกว่าถ้ากระเจี๊ยบเนี่ยถ้าไปต้มอ่ะต้องคนแก่เท่านั้นแต่จริงอ่ะเรากินสดอ่ะอร่อยกว่าขออนุญาตนะคะอร่อยมากเป็นยังไงบ้างอร่อยมากเลยค่ะต้องอย่างแรกก็ว่าน้ำพริกก่อนนะคะอันนี้ขออนุญาตทางบ้านนะว่าขออนุโลมให้แม่ชีที่ประกอบอาหารเถอะถ้าไม่ชิมอ่ะมันจะไม่รู้วันไปทางไหนแล้วคนก็จะกินไม่ได้เป็นยังไงบ้างอร่อยมากค่ะน้ำพริกมันมีความเปรี้ยวใช่ค่ะเปรี้ยวแบบไม่โดดมากใช่แล้วค่ะถึงกับกระเจี๊ยบกรอบมันจะมีความกรอบสดห้ามเค็มห้ามเปรี้ยวจัดใช่ค่ะต้องประมาณแบบว่าน้ำพริกรสอ่อนนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วประมาณ10วิเสร็จเลยมากเลยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ที่เหลือเราก็ตักให้สั่งค้าเราขอให้เจริญอาหารนะจ๊ะสำหรับเมนูนี้สวยงามนะเจ้าคะเป็นยังไงบ้างแม่บุญล่ำแม่บุญล่ำไม่กินอะไรอย่างนี้ไม่เป็นหรอกเพราะว่าแม่บุญล่ำเป็นคนบางกอกใช่หรอคะเพราะฉะนั้นอย่าเหลือไว้ อ่ะเอาต่อไปแม่บุญล่ำโอ้ยโอ้ยอยู่ต่อไปเร่งไฟตั้งน้ำให้เดือดแล้วเร่งไฟเป็นไงคะเป็นไงคะผมหันกับไปดูตากล้องอยู่นะตอนนี้ตากล้องจี๊ดจ๊าดยิ้มไหมอ่ะหลักการที่ดีของต้มยำว่าก่อนของเหลือแม่ใส่ขาก่อนขาตะไคร้หัวหอมใบมะกรูดอย่าใส่โดยเด็ดขาดเพราะว่ามันจะขิวแปลว่าอะไรคะเหม็นเขียวอ่ะอ๋อเหม็นเขียวตั้งแต่ต้นๆใบมะกรูดจริงๆอ่ะในเครื่องต้มยำอ่ะเขาไม่ใส่ด้วยอ้าวเหรอคะหนูไม่ทราบเขาเอามาโรยทีหลังอ๋อถ้าอยากได้จริงๆคือโรยทีหลังแต่ต้องไม่ต้มไปใส่ต้มถ้าต้มเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเหม็นเขียวมันจะขิวมันไม่เหม็นเขียวก็คือเหมือนว่าปิดแก๊สแล้วค่อยใส่ถูกป่ะเหมือนโยมพี่เคยสอนใช่ใช่เร่งไฟแม่ขาเอาใส่ไปอีกขาเยอะๆจะได้หอมๆแล้วขาเหลืองอะคะขับลมแล้วก็ขับขาวก็ปีเราจะเห็นขาเป็นสีขาวสีเหลืองมันแตกต่างกันยังไงขาเหลืองก็ขาเหลืองนั่นแหละตามชื่อเลยไม่ใช่ก็มันมีขาเหลืองกับขาแดงแต่ขาเหลืองเขาก็เรียกขาเหลืองนั่นแหละค่ะประโยชน์ละคะแต่ทีนี้ถ้าขาเหลืองยังไม่แก่ไม่นกอย่าเพิ่งใจเย็นถ้าต้องให้นี่มันออกน้ำมันก่อนถ้าขาเหลืองยังไม่แก่ขาวเขาเรียกขาหยวกขาหยวกแต่ถ้าตะไคร้เหลือเสียดายขาแดงเนี่ยแก่มากๆเขาเรียกขาลิงขาลิงแม่อันนี้นะมะนาวมะนาวเจ้าค่ะมะนาวก็จะสอนน้องอยู่ประจำว่าอย่าเอามะนาวใส่ก่อนค่ะจะขมมันจะขมนี่หนูมีความจำดีนะคะแต่ว่าแม่นกต้องหยอดเข้าไปประมาณเนี้ยแล้วค่อยใส่เนื้อปลาเนื้อปลามันจะได้ขาวอ่ะใส่เลยครับใส่เนื้อปลาเลยเหรอคะครับเสียงมือแรกของมนกนะคะถ้าน้ำไม่เดือดมันทำให้ปลาคาวอันนี้จริงไหมคะจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกแม่นกอ๋อที่เขาบอกว่าไม่ให้คนอ่ะเพราะว่าเวลาต้มปลาเนี่ยอย่าคนเนื้อปลามันจะแตกเนื้อปลามันนิ่มสุดบายผมไม่เคยต้มยำปลาแล้วขาวเนี่ยในชีวิตเนี่ยไม่รู้ก็ทำไงให้มันขาวล้างไม่สะอาดด้วยเหรอคะไม่เกี่ยวไม่ล้างด้วยพี่เป็นคนสกปรกอ้าวไม่ใช่บุญล่ำพี่จะบอกว่าไอ้น้ำเมือกของปลาอย่างเนี้ยถ้าบุญล่ำเอาออกนะมันจะทำให้ปลาไม่หวานแล้วเนื้อมันตายแล้วถ้าเป็นคนทำอาหารบอกว่าปลาอะไรรสชาติคาวที่สุดเนี่ยยิ่งทำอาหารอร่อยถ้าทำเป็นอย่างเช่นปลาฉลามปลาฉลามปลาฉลามใช่ปลากระเบนไม่ใช่คนทะเลอ่ะฉลามหูดำเงี้ยมาต้มถั่วตัดแถวบ้านออนเนี่ย
ชลบุรีฉลามหูดำต้มถั่วตัดอย่างเงี้ยอร่อยไม่เคยกินหรือว่าข้าวต้มปลาฉลามเนี่ยอร่อยแต่ว่าต้องคนทำเป็นเนี่ยไอ้ที่เขาไม่ให้คนเนี่ยคนได้มันไม่คาวหรอกแต่ว่าเนื้อมันจะแตกเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าเนื้อปลาเวลาที่มันโดนความร้อนเข้าไปแล้วอ่ะมันจะแตกง่ายเพราะฉะนั้นก็เนี่ยใส่อย่างนี้ไปก่อนหลังจากนั้นแม่นกทำหน้าที่แทนแม่ก็ได้ใส่เกลือก็ใส่เกลือไปเรื่องเข้มไว้ใจพี่ผมแม่ผมไปธุระถ้าเป็นถ้าแบบอังกฤษอ่ะเขาก็จะลอยอย่างนี้ลอยลอยสูงให้มันลอยไกลๆเข้มค่ะพูดได้คำเดียวเข้มค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะใส่เมื่อมันเดือดฟองหนึ่งก็ใส่เลยแล้วเราต้องตักน้ำออกไหมคะน้ำปกติอ่ะน้ำอ่ะมันจะตักตั้งแต่ครั้งแรกเพื่อให้น้ำปลาไอ้ต้มมันใสแต่เราไม่ตักหรอกเราขี้เกียจอ่ะแม่ใส่แปลว่าถ้าใครไม่ขี้เกียจตักได้นะเจ้าค่ะอันนี้น้ำมะขามเปียกเจ้าค่ะจ้ะเพื่ออะไรคะนั่นถ้าเราใส่น้ำมะนาวไปแล้วทำไมเราต้องใส่มันเปรี้ยวคนละอย่างมันหวานอ๋อแม่เบาไฟแปลว่ามะนาวมันจะเปรี้ยวปี๊ดเขาจะจำไว้ว่าต้นไหนทำอะไรอร่อยถ้าต้นนี้ทำต้มยำอร่อยก็อันนั้นจะหวานน้อยอ๋อต้นไหนแกงส้มอร่อยก็จะปนหวานมาหน่อยคนโบราณให้จำต้นไว้ต้นนั้นน่ะแกงส้มต้นนั้นต้มยำต้มน้ำน่ะต้มส้มพริกเรายังไม่ได้ใส่เลยนะคะเขาจะจำได้อ่ะอันนี้ลูกจะชิมละยังไม่ใส่พริกเลยนะช้อนหายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆถ้าใส่พริกแล้วเราจะได้แต่รสชาติพริกอ๋อเพื่อความหวานของปลาเหรอออนไหนๆก็มาละอ๋อมันอยู่นั่นเอาเลยดิพริกป่นเตรียมไว้ให้ค่ะแม่เร่งไฟหน่อยครับผมหนูต้องชิมหนูต้องชิมต้องชิมแม่เอาพริกใส่เลยครับของผมเสร็จแล้วใส่พริกเลยนะหมดเลยครับเอาพริกป่นใส่ด้วยครึ่งช้อนครึ่งช้อนนิดๆอ่ะเพื่ออะไรคะให้มันหอมอ๋อความจริงอ่ะน่าจะยังไม่ใส่เนาะให้แม่ชิมก่อนแล้วใส่แล้วค่อยชิมใส่ไปเลยดีกว่าใช่ไหมได้มั่นใจใช่ไหมว่าผมจะทำให้มันอร่อยได้มั่นใจค่ะอันนี้ผมเสร็จแล้วนะเร็วมากเอาอันนี้ใส่อะไรนะผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งแต่พี่เคยพี่ยมพี่เคยสอนว่าผักชีไปเรื่อยแล้วหนูก็ไปหาผักชีไปเรื่อยไปหาไม่เจอจะใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้ไม่ใช่ปัญหานี่ใส่ไปเยอะๆเลยชีไปเรื่อยผมเสร็จแล้วสุดยอดรอชิมค่ะผมมั่นใจว่าผมไม่ต้องชิมอีกเดี๋ยวหนูจะชิมเวลาที่ผมเคยสอนคนให้ทำบุกข้าวนะถ้าไม่ร้านแบบออนเนี่ยผมก็จะสอนให้ชิมก่อนเลยว่าน้ำปลายี่ห้อนี้มันรสเค็มประมาณไหนเกลืออันนี้เค็มยังไงซอสเค็มยังไงแล้วก็ปรุงในจินตนาการก่อนไม่นกต้องปรุงในจินตนาการให้อร่อยก่อนแล้วก็โยนลงไปเลยตามที่จินตนาการเราสั่งใช่แล้วอ่ะแล้วมีนกลองชิมว่าพอดีอย่างที่ผมโม้ไว้หรือเปล่ารสชาติพอดีเลยเจ้าค่ะเฮ้ยไม่เชื่อขอลองหน่อยคาวไหมไม่คาวเจ้าค่ะนั้นไม่เชื่อแต่นี่สงสัยขอช่วยขอเติมมะนาวนิดได้ไหมเจ้าคะมะนาวให้ไปเติมกันเองเพราะว่าอย่าเอาเราเป็นหลักเพราะว่าบางทีเราสูงอายุขึ้นมาแล้วอะปัญหาของเราคือต่อมรับรสเราจะเสื่อมแล้วเวลาเราทำอะไรปุ๊บลูกหลานก็มักจะบอกว่าทำไมทำเค็มจังเปรี้ยวจังหวานจังเพราะว่าต่อมรับรสเราอะเวลาเราชิมอะมันเสื่อมไปแล้วเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำรสกลางกลางอ่อนๆไว้ก่อนเพราะว่าการเอามะนาวเข้ากับมะนาวออกเนี่ยมันต่างกันเจ้าค่ะเอามะนาวออกมันยากกว่าแปลว่าทำรสให้กลางๆแล้วค่อยปรุงเพิ่มใช่อย่างสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยเจ้าค่ะเวลาเราทำอะไรเค็มไปแล้วเจ้าค่ะเกลือ6หรือน้ำปลา6เค็มไปแล้วเราก็ต้องเอาข้าวดิบใส่เพื่อให้มันดูดเกลือเจ้าค่ะมันเป็นเช่นนั้นเลยนี่คือวิธีการแก้ของคนโบราณไม่งั้นเติมไปเรื่อยๆมันก็ไม่หายไงเขาก็เอาผ้าดิบไอ้ผ้าห่อข้าวดิบ
หย่อนลงไปดูดเกลือออกเพราะฉะนั้นวิธีการเอาเข้าง่ายกว่าเอาออกเสมอนะคะท่านผู้ชมมีคนดูเราไหมเนี่ย300เนี่ยเข้าค่าตัวเลยค่าตัว300บาทต่อวันเนื้อปลาไม่เละด้วยเจ้าค่ะสวยงามนี่ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว2เมนูเนี่ยที่เขาไม่ให้ไม่คนเพราะอย่างนี้แม่ใช้เวลากี่นาทีสักช้อนไหมตากล้องขอช้อนมาให้ตากล้องชิมหน่อยสิได้เลยค่ะขอข้าวร้อนๆด้วยขอข้าวร้อนๆด้วยอยากให้ท่านผู้ชมได้คือเวลาทำกับข้าวอ่ะเวลาออนบอกว่าจะทำกับข้าวอย่างเดียวอ่ะแม่ผมก็จะกังวลว่าคือพูดยังไงไม่ใช่ไม่ใช่อยากให้ออนจำไว้ว่าอาหารไทยน่ะน้อยครั้งเลยที่จะเป็นชนิดเดียวอาหารไทยกินเป็นสำรับคือถ้ามีแกงป่าก็ต้องมีเนื้อเค็มมีแกงส้มก็ต้องมีปลาเค็มมันจะต้องมีเพราะว่าวัฒนธรรมของเราอ่ะกินเป็นสำรับเป็นสำรับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังต่อไปจะมี2เมนูแล้วนะเจ้าคะพยายามให้มี2เมนูเข้าไว้ได้เลยค่ะอย่างกรณีน้ำพริกอ่ะน้ำพริกกินกับอะไรออกปลาย่างอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไม่มีปลาย่างอย่างน้อยเขาก็ต้องมีไข่เจียวเนี่ยมันก็จะเป็นกุศโลบายของคนโบราณนี้ประเทศไทยมันถึงได้อยู่เจริญรุ่งเรืองมาเพราะว่ามันได้วิตามินจากอันนี้มันได้เกลือแร่จากอันนี้มันได้ไขมันจากอันนี้อาหารหลักห้าหมู่คนไทยเนี่ยเก่งสุดแล้วอย่างก๋วยเตี๋ยวอ่ะแม่ได้หมดเลยห้าหมู่ได้คาร์โบไฮเดรตได้ไขมันคาร์โบไฮเดรตได้อะไรจากเส้นวิตามินได้จากผักไขมันได้จากค่ะต่อค่ะแม่ถ้าเสียงดังขนาดนั้นมาอยู่ด้วยเลยกันก็อธิบายให้ฟังง่ายๆว่าอย่างนั้นน้ำพริกเรานะคะมีประโยชน์ยังไงบ้างคะน้ำพริกเราเนี่ยข้อดีถ้าฝรั่งจะเรียกสิ่งนี้ว่าดิฟคือเอาไว้จิ้มเป็นลักษณะจิ้มมีวอเตอร์เคสน้ำพริกเป็นตัวนำพาให้ได้รับวิตามินก็คือน้ำพริกของเราเนี่ยอย่างตำรับของท่านคึกฤทธิ์ปาโมเนี่ยท่านเป็นร้อยเลยแต่เบสของน้ำพริกส่วนใหญ่จะมาจากกะปิซะส่วนใหญ่แล้วก็น้ำพริกเด่นๆก็มีเยอะมากทีนี้ถึงบอกว่าเดี๋ยวเวลาต่อไปเราอาจจะเริ่มรันเพราะว่าตลาดฟาร์มเริ่มปลูกแล้วเราอาจจะไปบุกตรงนู้นแต่ว่ารันเนี่ยหมายถึงว่าอะไรที่กินกับผักได้ได้เลยค่ะไม่ใช่สักแต่ว่ามีสลัดอย่างเดียวใช่แล้วผักสลัดของฝรั่งอ่ะกินกับน้ำพริกของเราอร่อยน้ำพริกบ้านเรามีอะไรที่กินกับผักสดได้บ้างต้องจำแนกนะได้เลยค่ะว่าอย่างกรณีน้ำพริกรสอ่อนมีอะไรบ้างก็ตระกูลหลนเจ้าค่ะคลาสสิกสุดๆคือปลาเจ่าหลนปลาเจ่าหลนเราเคยทำยังคะเด็กรุ่นนี้ไม่น่าจะเคยเจอปลาเจ่าปลาเจ่าหลนเคยได้ยินเจ้าค่ะแต่ว่าปลาเจ่าคล้ายๆปลาจ่อมแต่ว่าหมักมาจากแป้งข้าวหมากมันจะมีความหวานในตัวเพราะฉะนั้นมันจะมีความต่างของมันก็มันก็จะมีเนี่ยรสอ่อนถ้ารสจัดก็กลุ่มน้ำพริกหมูน้ำพริกข่าภาคเหนือถ้าอย่างน้ำพริกข่าก็ต้องกินกับพวกหมูนึ่งเนื้อนึ่งอย่างเนี้ยพวกข้าวจัดกินกับน้ำพริกข่าอร่อยแจ่วดำเมืองเลยก็กินกับผักต้มบางชนิดแต่กินกับผักสดก็ไม่ค่อยอร่อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูดีเทลเราจะให้ความรู้ไปด้วยว่าจริงๆแล้วคนเมื่อก่อนเนี่ยเขากินอะไรแล้วเขาถึงอร่อยน้ำพริกเผาอยุธยาเนี่ยน้ำพริกเผาอยุธยาคือน้ำพริกไม่ใช่น้ำพริกหวานๆนะน้ำพริกเผาสดที่เขาทำแล้วก็ใส่น้ำปลาสดเข้าไปแล้วก็กินกับปลานวลจันทร์ทอดแดดเดียวอะไรเงี้ยมันจะอร่อยมากความรู้ใหม่มากเจ้าค่ะมันมีความหลากหลายอยู่ในมื้ออาหารอ่ะมีคนเลิกดูเราแล้วล่ะไปบ๊ายบายพอยังแม่นกมีอะไรข้องใจอยากจะถามหรือไม่ก็อยากจะถามว่าถ้าเป็นน้ำพริกประเภทนี้ถ้าเราเป็นประเภทของที่มันรสอ่อนๆที่อาจารย์บอกก็จะเป็นพวกหล่นเนี่ยอาจจะเป็นพวกเป็นกะปิคั่วแล้วเจ้าคะก็ได้อย่างกรณีกะปิคั่วเนี่ยผักต้องกรอบต้องสดมากเลยก็เป็นอาหารทางฝั่งใต้ๆหน่อยแต่ว่าเป็นอาหารรสอ่อนก็
ตัวผักเนี่ยถ้าผักต้มก็จะต้องเป็นบวบงูบวบบวบหอมอ่ะนั่นแหละเอามาต้มหรือว่าพวกน้ำเต้าลวกอย่างเงี้ยกินอร่อยเพราะว่ามันจะคุกข้าวแล้วคนแก่เขาจะกินได้เพราะว่ากินกะปิมันจะลุงแล้วทีนี้ทริคที่สำคัญสำหรับมันอ่อนถ้ากะปิคั่วเนี่ยกินสับกับสับปะรดอร่อยกินกับสับปะรดอร่อยเหรอใช่สับปะรดที่ขยำข้าวกับน้ำพริกไอ้กะปิคั่วที่แม่นกจะทำนี่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาสับปะรดเนี่ยเป็นชิ้นๆเนี่ยมาแล้วก็มีปลาย่างมันจะอร่อยมากนี่คือตำรับของมันเลยปูทางมาอย่างนี้พรุ่งนี้ยังไงคะเนี่ยปูทางมาอย่างนี้พรุ่งนี้อาจารย์ต้องพรุ่งนี้ผมทำไม่เป็นไงก็ให้แม่นกทำให้กินนี่แหละก็จะมาดูแต่จริงๆแล้วยมพี่มาให้กะปิคั่วกินกับเขาเรียกผักหรือผลไม้ที่มีรสหวานอร่อยนี่กำลังสงสัยอยู่เลยว่าแอปเปิลเขียวอ่ะน่าจะเวิร์กทดลองไหมคะเรามาทดลองกันพรุ่งนี้ดีไหมเจ้าคะอย่างนั้นพรุ่งนี้มาติดตามกันเรื่องน้ำพริกน้ำพริกอะไรคะแม่นกกะปิคั่วเจ้าค่ะอย่างนั้นพรุ่งนี้ฝากไว้ด้วยนะเจ้าค่ะกะปิคั่วแม่นกก็ต้องเรามีปลาอยู่ไหมถ้ามีปลาเค็มหรือว่าปลาหมึกเค็มปลาหมึกแห้งใช่ไหมก็เอาปลาหมึกมาล้างน้ำสักละอย่าแช่นะถ้าแช่แล้วมันจะเหนียวเอามาล้างเอาความสกปรกผ่านน้ำหน่อยแล้วก็เอาไปทอดอย่าให้กรอบมากแล้วก็กินกับกะปิคั่วกับผลไม้มันจะชื่นใจมากเลยถ้าเป็นคนแก่อยู่นี่สบายมากชื่นมากกลับมาแล้วด้วยอ่ะมีคนก็บอกว่าชอบอาจารย์ทองก้อนพูดมากเลยฟังแล้วมีความทุกเรื่องค่ะทุกอย่างขอบคุณมากค่ะบุญล่ำเวลาบุญล่ำอ่านเนี่ยชอบอาจารย์ทองก้อนพูดมากเลยฟังแล้วมีความรู้ทุกเรื่องทุกอย่างก็คือทีนี้ต่อไปออนพี่ฝากกันบ้านอย่างแรกว่า water case ไปดูซิเขาเรียกว่าคุณค่าทางโภชนาการของ water case มีอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้กันบ้านค่ะพอสมมติว่าเรากินไปแล้วบุญล่ามเวลาเรากินไปแล้วดูซิว่ามันมีวิตามินกี่ตัวได้เลยแล้วถ้าสดกับสุกต่างกันอย่างไรอันไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันเพราะว่าวิตามินบางตัวโดนความร้อนเรามองปุ๊บวิตามินโดนความร้อนไปปุ๊บมันหายวิตามินมันหายไปอร่อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีนำพาคนโบราณบอกว่าจะหลอกข้าวลงคออย่างไรนี่ก็จะหลอกให้หนูมีความรู้อย่างไรใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ทีนี้หลังจากนั้นมันมีอะไรอีกอ่ะสมมติว่าโยมพี่เอาอย่างเดียวพอค่ะไม่ใช่อย่างนี้สมมติว่าแม่นกช่วงนี้มะขามยอดมะขามออกเยอะเขาเรียกว่าซีซันเชนต้องออกเสียงซีซันเชสเขาเรียกว่าอะไรวะฤดูเปลี่ยนช่วงลมโยกถ้าภาษาโบราณเรียกลมโยกอันนี้มันจะมีผลสูงมากเลยในการต้านหวัดใบมะขามเนี่ยต้านหวัดโดยตรงเลยเนี่ยเรากลัวเป็นหวัดเราก็กินยอดมะขามนะจ๊ะจ้าเห็นไหมโอเคค่ะอ่ะทุกท่านก็อำลาค่ะในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนเจ้าค่ะคิดถึงแม่จังพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะกลับมาแล้วคิดถึงแม่จังแม่ยังติดธุระอยู่ก็ไปหาหมอค่ะลูกก็งงเงาอยู่นี่ก็พยายามจะเข็นเคี้ยวอะไรกับน้องกับพี่ไปนะครับค่ะพยายามอย่างสูงจ้าคุณยายสงบเย็นและเป็นประโยชน์อาหารอร่อยกินกันหลายคนเจ้าค่ะธรรมสวัสดีเจ้าค่ะพี่ก็ต้องมีอะไรพูดผิดบ้างอ่ะไม่เป็นไรค่ะเราช่วยกันบ๊ายบายแต่ว่าอร่อยนะฝากด้วยนะเจ้าค่ะกดไลค์กดแชร์กดตะไคร้ด้วยนะเจ้าค่ะสับตะไคร้แล้วค่ะกับตะไคร้แล้วค่ะนะคะ